ตัวจุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารหรือยึดอำนาจกันและตรงนั้นก็เป็นข้ออ้างที่ทำให้ชาติเกิดความวุ่นวายคือทหารต้องมองเห็นว่าถ้าทางการซึ่งเข้าวิกฤตแล้วทำให้ชาติเสียหายแล้วทหารต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะยึดอำนาจหรืออะไรก็มันมีวิธีการอยู่ทำไมเพียงแต่ทหารต้องรู้ตัวว่าตัวเองเป็นองค์กรที่สำคัญแต่ตอนนี้ทหารเกรงใจมากเพราะว่าทหารกลายเป็นทหารของนักการเมืองไปแล้วตอนนี้และทหารก็เดินตามหลังนักการเมืองที่เรามาพูดเพื่อให้ทหารกลับมาเป็นทหารของพระราชาไงแล้วนักการเมืองเขาไม่ฟังก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนักการเมืองบางประเภทนี่ก็อยู่กับต้นยางอยู่กับท้องทุ่งไร่นาเท่านั้นเองไม่รู้เรื่องการทหารอะไรเลยแล้วมาคุมทหารได้ยังไงครับก็นั่นน่ะสิบางนักการเมืองบางคนถ้านักการเมืองเขามีความรู้มีการบริหารจัดการประเทศที่ถูกต้องมีคุณธรรมอะไรทหารก็โอเคเป็นกลไกของครับคือเป็นเครื่องมือที่ถามก็ถามนะโทษนะตอนนี้นี่ฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจที่ทำให้ทหารเกรงใจเนี่ยก็ไม่มีพื้นอะไรต่างมาเลยก็ไต่เต้ามาก็พูดง่ายๆว่ามาจากพลเรือนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรต่างๆเหล่านี้แต่การเมืองพามาให้เจริญว่างั้นเถอะขันมาดูพันธมิตรที่เป็นพันธมิตรของนักการเมืองไม่ใช่พันธมิตรเสื้อเหลืองนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็ถนัดในเรื่องควายล้านตัววัวล้านคู่แล้วทหารต้องมาเชื่อฟังกลุ่มต่างๆเหล่านี้แล้วจะเอาอะไรที่ไหนมาชนะได้ล่ะครับก็นั่นแหละทีนี้ว่าทหารต้องรู้ตัวไงว่าอะไรชั่วอะไรดีอยู่ต้องมาพูดว่าไอ้การโกงกินหรือการคอร์รัปชันหรือการเบียดบังราชการหรืองบประมาณนี้มันไม่ถูกครับคุณต้องเลิกอะไรเนี่ยมันมีวิธีการผมจึงบอกให้ไปศึกษาที่ยังเติร์กไงคุณดอนอยู่ต้องไปศึกษานี่คือคำแนะนำที่ดีแล้วจะได้คำตอบว่าในบ้านเมืองวิกฤตแล้วอยู่จะพาบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตได้ยังไงมันไม่จำเป็นต้องมาปฏิวัติปฏิรูปปฏิสังขรณ์หรืออะไรใช่ไหมมันสามารถทำได้ถ้าอยู่มีความตั้งใจเป็นทหารของชาติที่แท้จริงเข้าใจไหมครับดังนั้นทหารทั้งหลายไม่ว่าบกเรืออากาศท่านเป็นทหารของชาติเป็นทหารของชาติที่มีเสาหลัก4เสาก็คือกษัตริย์ศาสนาประชาชนแล้วก็ท่านก็เป็นหนึ่งในเสานั้นถ้าตัวท่านเองยังไม่มีจิตวิญญาณอันลึกซึ้งพอที่จะปกป้องราชบัลลังก์ที่จะรักษาแผ่นดินไว้ที่ไม่คิดถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศชาติแล้วตัดสินใจอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่เป็นผมว่าก็ควรจะลาออกเสียก่อนที่จะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินก่อนที่จะเกิดศึกสงครามอย่างน้อยก็รุ่นพันโทพันเอกที่ยังมีน้ำยามีปัญญาเนี่ยก็ยังเอาประเทศชาติรอดได้นะครับครับเห็นด้วยกันหรือเปล่าก็อย่างนั้นแหละที่เราพยายามพูดเพราะว่าคือลาออกซะก่อนแล้วก็เออร์ลี่เออร์เลอร์ก็ได้เงินเดือนเพราะคุณดอนรายการคุณดอนอาจจะไม่หลายคนรู้สึกก็ได้อาจจะมีการลาออกเร็วๆนี้ก็ได้หรือทหารเด็กอาจจะคิดมีความกล้าหาญที่จะพูดกับผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่ถูกต้องครับคราวนี้เราก็เคยพูดว่าเรามาเปิดหูเปิดตาเปิดปากให้ทหารเพราะนั้นทหารยังเติร์กหรือทหารระดับพันเอกพิเศษหรือระดับพอพลอะไรก็อาจจะมีความกล้าหาญที่จะตบเท้าไปพูดกับผู้บังคับบัญชาว่าอย่างนี้ครับครับบ้านเมืองอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วต้องอย่างนั้นต้องพูดจะบอกว่าเป็นกลางไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างอื่นใช่ไหมดังนั้นครับถ้าจะดูแล้วนะขออภัยนะครับพระราชโอรสหรือว่าลูกชายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คือพระบิดามหาราชเนี่ยก็คือมีความรักและหวงแหนแผ่นดินแล้วก็มีความคาดหวังว่าทหารของพระองค์ทหารของพระราชาเนี่ยจะปกปักรักษาแผ่นดินไว้อย่างไรเขามีความกล้าหาญชาญชัยสักเพียงใดก็อยากจะดำบันทึกเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาปิดท้ายรายการช่วงนี้ว่าแผ่นดินสยามนี้บรรพบุรุษได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้ไอ้อีมันผู้ใดคิดบังอาจคิดทำลายแผ่นดินทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
หรือกระทำการทุจริตก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมจงหยุดการกระทำเหล่านั้นเสียโดยเร็วก่อนที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกูตอนนั้นท่านยังสั่งทหารของท่านได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าท่านยังสั่งทหารของท่านได้อีกหรือเปล่าแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าลูกหลานทั้งหลายแผ่นดินใดให้เรากำเนิดมาแผ่นดินใดที่ให้สุขหัวนอนให้ความร่มเย็นเป็นสุขมิให้อาทรร้อนใจจงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นอันนี้เป็นบันทึกของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับตอนนี้คนที่ทำตัวเป็นข้าศึกมาประชิดเมืองคนจะล้มปืนจะล้มเจ้าล้มทุนกระบวนการต่างๆนั้นก้าวหน้าไปมากแล้วท่านพลเอกกิติครับช่วยปิดท้ายช่วงนี้สักหน่อยเลยครับว่าเป็นยังไงครับคือที่เราพูดก็เพื่อให้ทางกองทัพซึ่งเป็นเสาหลักอันหนึ่งถ้ากองทัพไม่มีชาติก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราพยายามรื้อฟื้นจิตสำนึกของผู้ที่จบจากโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยซึ่งดูแลกองทัพอยู่ถ้าไม่กล้าลาออกซะคือเราไม่ถึงกล้าหาญที่จะพูดอย่างนั้นหรอกแต่พูดให้เขามีจิตสำนึกว่าอะไรเป็นอะไรถ้าทำไม่ได้ก็ลาออก ก็อาจจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งลาออกหรือให้คนอื่นเป็นแทนหรืออะไรซึ่งเราไม่บังอาจถึงกับว่าอยู่ต้องลาออกหรืออะไรจิตสำนึกคำว่าจิตสำนึกคุณดอนคงรู้ครับจิตสำนึกคือคนอื่นมันอยู่ที่ตัวเราเองมันมีความละอายต่ออาชีพของตัวเองบ้างก็นั้นแหละคือจิตสำนึกว่าอาชีพของตัวเองถึงตัวเองตัดสินใจตั้งแต่นุ่งขาสั้นไปสอบเข้าโรงเรียนทหารโรงเรียนเรียมนายร้อยมาเป็นนักเรียนนายร้อยห้อยกระบี่เนี่ยแล้วมาเป็นนายทหารดูแลชาติบ้านเมืองแล้วอยู่ได้มีจิตสำนึกหรือเปล่าต่อชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นหน้าที่ของยูอ่ะใช่ไหมแค่นั้นเองครับถ้าไม่มีจิตสำนึกก็ยูก็ไม่ใช่ทหารของพระราชาไม่ใช่ทหารของแผ่นดินที่คุณดอนตั้งเป็นรายการนี้ว่าครับท่านผู้ชมครับนั่นก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าทหารที่ยังรับราชการอยู่ต้องมีจิตสำนึกที่ดีและต้องเป็นจิตสำนึกที่เร่งด่วนเพราะว่าปัญหาชาติในขณะนี้นั้นเป็นภาวะที่เร่งด่วนและฝากไปยังนักการเมืองที่มีส่วนในการดูแลชักจูงชักใยนำหน้าหรือว่าหนุนหลังก็สุดแท้แต่ละครับว่าบ้านเมืองของเรากำลังวิกฤตนะครับใช้สติปัญญาในการแก้ไขอย่าให้ใครมาลบหลู่เกียรติและศักดิ์ศรีทหารของพระราชาโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้รายการฐานของแผ่นดินก็ต้องลาไปแล้วขอบคุณท่านพลเอกกิติรัตนฉายาขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดอนลาแล้วครับสวัสดีครับของแม่เกิดทินเดียวกันแท้